ในการจัดกิจกรรมการปองดองคืนความสุขให้กับประชาชนครั้งที่แล้วที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์โดยการนำของตัวผมนายกิตติพัฒน์ลุงเทิงเกียรติและทางเทศบาลและทางจังหวัดเนี่ยก็คงต้องยอมรับว่าครั้งนั้นเป็นครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนเรือนแสนนะครับเป็นครั้งแรกที่มาอย่างมโหฬารก็คงต้องฝากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านว่าเราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกเราคงต้องสามัคคีกันเดินหน้าประเทศไทยสู่สังคมโลกคนไทยสามัคคีความมีน้ำใจซึ่งกันและกันจะผลักดันชาติของเราไปสู่ความลีดเดอร์ในอาเซียนปี2558